่อนเชิญมาก่อนมาเลยมาเลยผู้ที่ก็ในวันที่ที่เราไปดูกันในสนามนะครับชื่นใจจะชื่นใจนะครับเธอต้องหลังทั้งพี่ด้วยทั้งหลังทั้งหลังขึ้นมาเลยมาเลยครับต้องหลังนักกอดใจสนุกนะโอ้เชิญเชิญอยากรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นเชิญต่อเชิญต่อเลยนะครับอ่ะคุยกันสักหน่อยดีกว่าเนาะบอกแล้วก็บอกนะครับมิสเตอร์ปิยพงษ์พิรุณนะครับเดี๋ยวเราจะให้ yes 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 okay I just want to thankBoss for allowing all this to happen because if he doesn't and all the little things that it takes to run a successful boss deserves a lot of credit I want to they deserve a lot of credit and then I want to thank the players because if the players don't play and the players so there you have it ต่อไปเราก็จะให้ขอบคุณสตาร์ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันมาถึงทุกวันนี้นี่คือที่มาร่วมงานฉลองแชมป์ในวันนี้นะครับก็พิธีการก็จะค่อนข้างเขินๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะครับเอาตรงๆนะครับก็วันนี้ก็ดีใจจริงๆนะฮะเต้นะครับเป็นสีฟ้ากับสีขาวโอ้โหครับแต่ตอนที่อยู่บนวิทยาสวัสดีครับI just want to, like they said, thank boss and thank boy for bringing me in. With Singapore, from that point, you know, มีทีมหนึ่งที่เหมือนจะเป็นบันไดของความสำเร็จหนึ่งนะครับผ่านมาแล้วบ้านผ่านมาแล้วนะครับอายุน้อยๆเป็นผลผลิตที่มาจากทีมหนึ่งที่กล่าวถึงไม่ได้ที่สุดในลีกทีเดียวคือทีมไทยก็สนามผมขอมอบไมค์ตัวนี้เนี่ยให้เทนเขากล่าวเลยนิดหน่อยนะครับแล้วเห็นมือขวาไหมครับมันมีซองอยู่นะครับทีมไทยเลือกเนี่ยคนไทยนะฝรั่งไม่มีเพราะว่าไม่รู้เรื่องนะครับเชิญเลยเดชเทียนเองครับวันนี้เนี่ยตัวที่ดีใจที่สุดเราอัพเซตมาตลอดเลยนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราสู้นะแต่จริงๆแล้วบางปีแล้วก็โชคไม่ดีแล้วบางปีแล้วก็แพ้จริงๆไม่ได้แล้วปีนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้คือเพื่อนิพนธ์ว่าไทยเทคเนี่ยถ้าได้ที่1เนี่ยไทยก็สามคือไม่สู้อยู่แล้วเพราะไม่อยากมีสไตล์เลยนั่นแหละใช่ไหมก็ขอเป็นที่3แล้วกันแล้วก็ปีนี้ก็ผมฝันท่านที่1และที่3โอ้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะเพื่อนตบมือให้หน่อยขอเสียงปรบมือให้ไทยเพื่อสนามด้วยครับประสบความสำเร็จทำได้ไม่ได้ก็คือหนึ่งก็ขอบคุณพ่อที่ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักกีฬาทุกท่านนะฮะพวกเราเนี่ยมาเนี่ยคือผมเล่นเสมอคือผมแต่ละคือผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยรวยไหนผมว่ารวยด้วยนะครับก็ทราบกันอยู่นะฮะก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนทั้งไทยเทคประสบความสำเร็จสูงสุดไทยขึ้นสนามก็คือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วการคือไทยบงอ้าวคุณเก่งไทยบงวันนี้ก็ลืมไม่ได้นะครับคุณเกียงนี่แหละครับดูของเรานะครับคุณช่วยเดี๋ยวคุณช่วยยังท่าสายเครื่องนะครับพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะฮะดูในทีวีแล้วแซกเกอร์สามกะโหลกที่สองเนี่ยโอเคคุณเติร์ดนะครับน้องเติร์ดมาเต้ครับน้องเต้ครับมาแล้วครับนะฮะ
อีกหน่อยก็จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับน้องอ๊อฟครับเชิญครับนี่สายเลือดใหม่หมดเลยนะครับเลือดก่อนเราก็ชิงมาเกือบตลอดแล้วก็ได้แชมป์บ้างไม่ได้แชมป์บ้างนะครับช่วยที่เราภาคภูมิใจก็คือช่วย ABL อาเซียนบาสเกตบอลพลัสนะครับสนามฮาร์ดเวิร์ดพลัสนะครับปีนั้นเราไปถึงกันนะครับโอมต้องดีกว่านี้นะครับเราอายุ21เองนะครับหลังนะฮะแก้วเราก็ยังมีแรงอยู่นะครับบ้านเราก็สู้ไปตามนะโอเคนะโอเคฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ผมเตรียมอะไรมาเนี่ยเตรียมอะไรมาเอ้ยมาอีกแล้วครับซองขาวไล่ออกไม่ใช่ใช่ไหมพี่คนที่สองครับครับดีดีครับเดี๋ยวเราบอกดิเดี๋ยวแต่งเก่งกลับมาได้ทันเนี่ยคนนี้เชลเลอร์ไทเลอร์แลมนะครับสเตเรียลนะครับของโค้ชด้วยนะครับและยังมีอีกนะครับใจสนุกหลังบอลจะไปเที่ยวให้หมดเลยมือปืนวัดแล้วก็ถ่ายนะครับชิ้นงานนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับคนนี้มีรางวัลด้วยโอ้โหวันนี้แชร์โอ้โหได้ตังค์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีไม่ถึงพิธาเลยนะเฮ้ยครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นงานไม่ได้โอเครวมบุญกันหน่อยเร็วไฮเทคมาหน่อยคนไอเบฟด้วยโดยอันเดชพัฒน์ทำผลงานได้ดีนะครับขอบคุณที่ขอบคุณแค่นี้ก็สุดท้ายแล้วค่ะรายการนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยครับรายการทีมีอาเป็นรายการที่เป็นทางการเป็นรายการ National League ที่ทางฟีบ้าเอเชียรับรองเป็นรายการที่การกีฬาประเทศไทยให้เงินสนับสนุนเป็นทางการของประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาบาสเกตบอลประเทศไทยเนี่ยรายการนี้ถือเป็นรายการหลักของลีกอาชีพของบาสเกตบอลนะครับถ้วยนี้เนี่ยโอเคผมเป็นนายกแต่ว่าจริงๆสุดท้ายเนี่ยสโมสรไอเทคก็คือสิ่งที่ผมสร้างมานานนะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่ายึดความเป็นกลางเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้ว4ปีแล้วนะครับที่สโมสรไอเทคเนี่ยพลาดถ้วยใบนี้ซึ่งเป็นถ้วยใบใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับ4ปีเรารอคอยนะครับแล้วก็เราชิงเกือบทุกปีแต่ว่าเราไม่สามารถถึงจุดที่จะชูถ้วยชนะเลิศได้ปีนี้เราทำสำเร็จแล้วก็ชนะด้วยเกม 2-0 นะครับชนะทีมโมโนแวมไพร์ทีมที่เป็นเรียกว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งด้วยกำลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีครบนะครับเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจก็คือว่าที่ชนะเนี่ยชนะจากคนไทยนะครับต่างชาติเรามีอยู่แล้วนะครับเราใช้ผู้เล่นที่จากอะคาเดมี่เราใช้เวลาบ่มจากสิ่งที่เราพลาดมา 2-3 ปีนี้จนเด็กเติบโตนะครับโอมชนาทิพย์จักรวาลนะครับปฏิภาณกล้าหาญนะครับนักกรใจสนุกนะครับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่มานะครับอาร์มจากทีมไผ่งามมาช่วยทั้งหมดทั้งมวลเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมชาติไทยในปัจจุบันแล้วก็ผสมผสานกับความมุ่งมั่นของทีมที่รอมา4ปีนะครับได้เงินรางวัลทั้งหมด1.2 ล้านยังไม่พอแจกเลยนะครับโบนัสวันนี้แจกไม่พอนะครับแต่ก็เป็นความสุขใจเป็นรายการ
ที่จะต้องเป็นแชมป์ยังเป็นตัวแทนไปแข่งแชมเปี้ยนคัพนะครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนแชมเปี้ยนลีกนะครับสู่ระดับสโมสรเอเชียผมต้องไปแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองจีนฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นนะครับปีหน้านะครับเราจะไปร่วมตรงนั้นนะครับแล้วก็จะพยายามสร้างความรู้เพื่อชื่อเสียงประเทศไทยต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีใจก็คือกองเชียร์เรามากขึ้นกองเชียร์เราเหมือนกับเก็บความรู้สึก อยากได้ชัยชนะมานานแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนมาในสนามเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสัก 70% นะครับเสียงที่เชียร์กันเป็นระบบแล้วก็อะคาเดมี่เรานะครับเด็กๆเยาวชนมากมายที่มาเชียร์ตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้ที่ผมเองในฐานะเจ้าของสโมสรแล้วก็ความเป็นนายกสมาคมเนี่ยดีใจว่าบาสเราไปถึงจุดตรงนั้นที่เราต้องการละนะครับก็ขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็อนาคตต่อไปด้วยอาชีพต่อเราไปเราก็ต้องคว้าให้ได้ครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับขออีกนิดนึงนะครับคือคงต้องคุยในกับผู้จัดนะครับการที่ผู้เล่นในลีกอาชีพเนี่ยนะครับใช้ผู้เล่นต่างชาติมากทำให้เวลาในสนามของคนไทยเนี่ยน้อยลงนะครับคงจะต้องเข้าระบบของฟีบ้าเอเชียก็คือผู้เล่นต่างชาติเนี่ยไม่เกินกว่า2คนนะครับจะทำให้เด็กไทยเนี่ยได้มีโอกาสซึ่งสากลก็เป็นอย่างนั้นนะระบบสโมสรอาชีพของบาสเกตบอลที่ใช้ในเอเชียทั้งหมดเนี่ยคือ2คนนะครับไม่เกิน2คนฟิลิปปินส์ก็ใช้คนเดียวด้วยนะครับและบางลีกของฟิลิปปินส์เนี่ยใช้โลโก้ล้วนนะครับซึ่งประมาณเดือน11เดือน12เนี่ยเราจะมีลีกกันนึงเรียกไทยแลนด์โอเพ่นใช้โลโก้ล้วนเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต่อให้กับทีมที่ด้อยกว่าตั้งแต่อันดับ3ลงไปใน TBL เนี่ยมีผู้เล่นของอาเซียนได้สักคนนึงหรือว่ามีผู้เล่นต่างชาติที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมฮะนะครับเอาตรงนั้นเพื่อให้คนไทยมีอีเวนต์แล้วก็มีเกมมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็คงย่องจัดระบบเกี่ยวกับเรื่องลีกซึ่งมีมากขึ้นเนี่ยเพื่อเว้นช่องให้กับทีมชาติอย่างน้อยก่อนไปแข่งซีเกมปีหน้าสัก2เดือนนะครับให้มีเวลาที่จะเล่นเป็นทีมไม่ใช่เหลือเวลาอยู่แค่ไปเล่นเกมเนี่ยเพิ่งจะจบมีเวลาไม่ถึงเดือนนะครับมีเวลาอยู่ประมาณสัก20วันเองซึ่งน้อยไปนะครับผมต้องคุยกับผู้จัดนะครับทุกลีกเลยว่าต้องเข้าแผนตรงนี้ครับเพื่อให้ทีมชาติเนี่ยพร้อมที่สุดนะครับเพื่อผลงานในซีเกมที่จะดีนะครับแล้วก็ไอ้ยังเกมเนี่ยคงจะต้องมีผู้เล่นที่เป็นเลือดใหม่เนี่ยเยอะหน่อยเพื่ออนาคตในปีหน้าครับนะระวังงานครับโอเคขอบคุณครับ